มาดูคดีแพรวากันบ้างนะครับวันนี้ทางทรัฐมนตรียุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุดทิน,นได้พูดถึงกรณีนี้บอกว่าได้สั่งการให้ทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเนี่ยไปเชิญทนายความของทางฝ่ายโจทย์เนี่ยมาปรึกษาหารือมาร่วมกันหาทางออกเพื่อที่จะได้เร่งรัดให้ผู้เสียหายนั้นได้รับผลประโยชน์นะครับในวันอังคารที่23กร,รกฎาคมนี้เวลา9นาฬิกานะฮะเชิญทนายมาเนี่ยเพราะว่า ถ้าเกิดเอาผู้เสียหายมาทั้งหมดเนี่ยเกรงว่าจะเป็นจํานวนคนที่เยอะเกินไปก็เอาทนายมาพูดคุยกันก่อนในเบื้องต้นจะได้รู้ว่าจะได้ช่วยเหลืออะไรกันบ้างนะครับซึ่งทางกระทรวงยุติธรรมก็ยืนยันว่าก็จะเร่งรัดแล้วก็เดินหน้าทาคดีเรียกว่าแบบบูรณาการนะครับเพื่อที่จะหาทางออกให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากทางคดีความนะครับมาดูว่าผู้เสียหายเนี่ยขาดเหลืออะไรตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็เลยบอกว่าอยากจะให้ คดีแพรวาเนี่ยเป็นเหมือนตัวอย่างในการทํางานเพราะว่าอยากให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมใช่จ้ะก็ไปตรวจสอบที่ดิน21ไร่ที่เขา300ยอดของครอบครัวแพรวาที่บอกว่าเตรียมที่จะขาย50ล้านใช่ไหมคุณดิรวัตรจะเอาเงินมาชดเชยเหยื่อเนี่ยนะคะพื้นที่นี้เนี่ยทางอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI บอกว่ามันมีปัญหาพิพาทเรื่องพื้นที่ทับซ้อนจริงต้องตรวจสอบก่อนค่ะว่าตกลงแล้วเนี่ย มันติดปัญหาข้อพิาพาททับซ้อนอะไรอยู่หรือเปล่านะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานขอเลขโฉนดมาตรวจสอบครอบครัวของแพรวายืนยันว่าที่ดินไม่มีปัญหาทับซ้อนรวมทั้งบริษัทที่เป็นตัวแทนขายก็ยืนยันเช่นเดียวกันนะคะต้องรอ d ี s ยืนยันก่อนว่าตอนนี้ไม่มีปัญหาคือ มันกลายเป็นว่าถ้ามันเป็นที่ดินที่ไปทับซ้อนอยู่เนี่ยมันก็ใช้ใช้ในการขายแล้วก็เอาเงินมาคืนให้กับทางทางโจทางยี่สิบรายเนี่ยไม่ได้ไม่ได้นแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางอธิบดี DSI บอกว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเนี่ยกลายเป็นว่ามันไม่ได้อยู่ในการตรวจสอบหรือว่าเดิมในคดีของ d s เอสไอนะฮะข้อมูลจากทางกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแว <c oughs> ดล้อมของ DSI ไเนี่ยไม่ได้รับสอบสวนคดีพื้นที่ซับซ้อนดังกล่าว แล้วพอไปตรวจสอบข้อท uh huh. mm hmm. oh, ี่จร <uh. ิงจากแอปพลิเคชันจํานวน21ไร่ด like ังกล่าวเนี pues ่ยนะฮะมันมีการแบ่งซอยออกเป็นล็อกๆเพื่อที่จะแบ่งขายออกเป็นหลายแปลงแล้วก็กลายเป็นว่าไม่ได้อยู่ในเขตที่ดินของรัฐแต่ว่ามันเป็นที่ดินที่อยู่ใกล้กับเขตอุทยานเขา300อยอดก็น่าสนใจคือเอาจริงๆนะที่ดินขนาดเนี้ย ขายตั้งนานยังขายไม่ได้อ่ะพอมาเจอไอ้เรื่องแบบนี้อีกใครจะกล้าซื้อคุณธีรวัตรนั่นน่ะสิ <c oughs> ใช่ไหมคือพอมันมีปัญหาขึ้นมามทางรเรื่องของ,<ะ>ของคดีความด้วยแล้วก็ปัญหาเรื่องของว่าตกลงจะทับซ้อนไม่ทับซ้อนเรื่องของผลประโยชน์อะไรทั้งหลายอีกเนี่ยแล้วคนจะกล้ามาซื้อหรอซื้อต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมใช่ซึ่งทางประหลัดยุติธรรมท่านก็บอกแล้วไงว่าสิ่งหนึ่งที่คนยังอาจจะไม่ค่อยรู้กันเนี่ยก็คือว่าที่ดินหรือทรัพย์สินของคนที่ที่ติดคดีอ่ะคุณธีรวัตรมันเป็นสิิ่่่่งทีีไรคคานือปกตแล้วเย ขายยังไงเนี่ยคนก็ไม่กล้าซื้อหรอกเพราะกลัวว่ามันจะถูกเอาไปเชื่อมโยงกับการยักย้ายไทยเททรัพย์สินหรือเปล่าหรือว่าถูกยึดในภายหลังหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันใช,ใช่ไหมคะแล้วโอ้โหมัน50ล้านนะฮะใช่นะเงินไม่ใช่น้อยๆน,นะคะ